เป็นการวางแทคติคอลทัมเลอร์เองแน่นอนส่วนหนึ่งเขารู้จักบาเยิร์นดีเขาเล่นได้แต่มันไม่ได้ตอบโจทย์มันเสียธรรมชาติของหรือเสียสมดุลของเกมบาเยิร์นเองโดยข้อด้อยของพวกเขาเกมรับฤดูกาลนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับเอาละครับสวัสดีทางออนไลน์นะครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับนะฮะวันนี้เรามาว่ากันหลังเกมกับโค้ชสะสมพบประเสริฐและผมบีแหลมสิงห์นะครับกับการพ่ายแพ้ครั้งแรกในฤดูกาลนี้ในศึกบุนเดสลีกาของบาเยิร์นมิวนิกครับก็ต้องสิ่งแรกต้องชมผู้ชนะก่อนนะครับแฟรงก์เฟิร์ต 5-1 5-1 เนี่ยคือเป็นการวางแทคติคอลที่ต้องบอกว่าทอมเลอร์เองแน่นอนส่วนหนึ่งเขารู้จักบาเยิร์นดีนะครับแล้วก็อยู่มานาน18เดือนแล้วที่สำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแทคติคอลเพราะก่อนหน้านี้ครับเขาผลงานย่ำแย่เนี่ยเขาเล่น 3-4-3 โอเคคราวนี้อ๋อมันเหมือนหลอกเราตั้งแต่ต้นเกมท่านผู้ชมสังเกตไหมว่าลายมันขึ้นมา 3-4-3 หรืออาจจะเป็น 3-4-2-1 แล้วแต่อะไรแต่สุดท้ายโค้ชมองเห็นเลยพอเปลี่ยนปุ๊บเป็น 4-2 ครับแล้ว 4-2 เนี่ยแน่นอนเขาสแกนเขาเรื่องทำสเกาติ้งว่าในส่วนของบาเยิร์นเองเนี่ยจุดเด่นเขาก็คือตัวริมเส้นทั้งซาเน่แล้วก็กูมองหรือว่าจะเป็นแซดนาบีหรือใครก็แล้วแต่ครับอันนี้คือตัวเริ่มต้นของเกมลุกเขาล็อกด้วยตัวผู้เล่นที่มีความเร็วซึ่งบอกได้ว่าทั้งพาโชทั้งเอ็มเบมเบ้นะครับแล้วก็ทั้งด้านกับบูต้าแล้วก็คนาว4คนเนี่ยผมบอกเลยถ้าวิ่ง100เมตรแข่งกับทั้งซาเน่แล้วก็อะไรคูมองครับผมว่าสูสีนะสูสีคานาวเผื่อเร็วกว่าด้วยใช่คานาวนี่แบบว่าเหมือนกินคณะมาเลยอ่ะผมแบบโอ้โหนะแรงดีกินมันถูกล็อกเกมลุกของบาเยิร์นถูกล็อกปุ๊บเขาก็เริ่มอึดอัดบวกกับแรกๆเขาเอาคูมองกับด้านของซาเน่เนี่ยเล่นตามธรรมชาติของเท้าซาเน่อยู่ซ้ายขวาอยู่ขวาใช่ซึ่งปีนี้เนี่ยทูเคิลก็ไม่รู้จะปรับยังไงเพราะเมื่อก่อนเล่นคัตอินไซด์ปีนี้เอาเล่นแบบทางตรงใช่แล้วพอทางตรงไม่เวิร์กครับโดนไป2หรือโดนไป3แล้วค่อยๆกลับมาเปลี่ยนเล่นแบบเดิม อีกจุดหนึ่งที่บอกแล้วไงแผงมิดฟิลด์ที่เคยแน่นปึกครับคิมิกนะครับแล้วรวมไปถึงวาเลสกาครับแล้วก็ไลเมอร์นะครับหรือรวมไปถึงเจ้าหนูมูซาล่าเองครับก็ถูกโรเตชันแทนด้วยโบเต็งซึ่งโอเคแน่นอนผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นลักษณะเหมือนสร้างอาวุธที่จะเล่นกับแฟรงก์เฟิร์ตด้วยการเติมหน้าธรรมชาติอีกคนทูเคิลให้สัมภาษณ์ก่อนเกมกับสกายเยอรมันบอกว่าผมจะใช้เอริกมักซิมซูโปเมติงเนี่ยเล่นเหมือนกับแมตช์ที่เล่นที่โคโลนเพราะว่าเชื่อว่าแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยจะขึ้นเพสหนักมากเพสทั้งหมดกลายเป็นแฟรงก์เฟิร์ตคงดูมีคนดูถ่ายทอดสดอยู่ก็เลยบอกข้างล่างไม่ต้องเพส อยู่ที่เดิมซูโปเมติงเล่นไม่ได้จริงไม่ได้คือเล่นได้เหมือนกันแต่ความโดดเด่นของเขาอะหรือความที่จะเป็นผู้ช่วยของแฮร์รี่เคนหรือการเคลื่อนที่เพื่อที่สร้างเกมเนี่ยผมว่าธรรมชาติของโบติงอาจจะไม่ใช่ตัวนี้อันนี้ถือว่าเป็นแผนผิดไหมครับแผนผิดไหมจริงมันแค่ไม่เวิร์กในบางส่วนครับคือผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดแบบผิดหมดหรอกไม่ได้มาหันนะฮะไม่ได้มาหันเช่นแบบโอ้โหเฮ้ยเอาลงไปแล้วเล่นไม่ได้เลยไม่ใช่เขาเล่นได้แต่มันไม่ได้ตอบโจทย์มันเสียธรรมชาติของหรือเสียสมดุลของเกมบาเยิร์นซึ่งครับปกติเขาเล่น 4-3-3 นะมีแผงมิดฟิลด์ที่บอกได้เลยว่ามีอย่างหรือว่า 4-2-3-1 อะไรก็แต่นะถ้ามีมูซาล่าก็จะเป็นมูซาล่าที่หรือมุลเลอร์ที่ตัวเซคันด์ไซเคิลชัดเจนเลื่อนมาเพื่อมาเอาบอลหน้าลายแล้วก็ปั้นเกมครับแต่วันนี้เราไม่ได้เห็นไม่มีแล้วบวกกับเรื่องของแฟรงก์เฟิร์ตวันนี้มาแบบเหมือนคนละทีมผมใช้ก็เหมือนคนละทีมเพราะว่ามันน้อยครั้งมากที่แฟรงก์เฟิร์ตจะเล่นแบบนี้เพราะว่าด้วยความที่บาเยิร์นต้องเปิดเพื่อ3คะแนนเอาตรงๆก็คือปกติอ่ะแฟรงก์เฟิร์ตอืดมากใช่ฤดูกาลนี้เล่นอืดมากแต่เกมนี้มันมีทุกอย่างจริงใช่มันสภาพสนามด้วยไหมโค้ชครับส่วนหนึ่งครับด้วยสนามที่มีหิมะตกมีความชื้นครับนะครับก็อาจทำให้มีเรื่องของปัญหาของบาเยิร์นที่เห็นชัดเจนว่าบางทีจับบอลลั่นบ้างเด้งคอนโทรลไม่ได้คอนโทรลไม่ได้อย่างใจซึ่งทำให้รู้ว่าบาเยิร์นวันนี้ทำอะไรก็ลำบากแต่ขณะเดียวกันแฟรงก์เฟิร์ตวันนี้น่าให้ซื้อหวยผมว่าถูกทำอะไรก็ถูกไปหมดใช่เมื่อพอโค้ชบอกอย่างนี้เมื่อทำอะไรก็ถูก
เรากลับมาดูการเปลี่ยนตัวเหมือนกับทูเคิลทำอะไรก็ผิดใช่เพราะว่าเปลี่ยนแบ็ค2คนก่อนแทนที่จะเปลี่ยนตัวรุก2คนก่อนไหมอันนี้ผิดไหมฮะคือผมกลับมองว่าจริงๆแล้วมันน่าจะต้องเปลี่ยนเกมรุกเพราะว่าประตูตอนตามหลังอยู่1-3ตอนแน่นอนโอเคเปลี่ยนเกมรุกเสร็จแล้วบอกวิธีการฟูลแบ็ค2คนก็ได้ว่าจะเล่นแบบไหนเพราะว่าทั้ง2คนทั้งมัสลูยแล้วก็ทางด้านของเดวิสเองเนี่ยเป็นสายบุกเหมือนกันใช่ถูกไหมเพราะนั้นคุณเปลี่ยนตัวรุกออกแล้วจะเอาประตูที่ไหนมาคืนล่ะมันตามถึง2เพราะนั้นผมว่ามันอาจจะมองว่าเป็นมุมมองส่วนตัวนะซึ่งการเปลี่ยนตัวถามว่าเปลี่ยนถูกไหมไม่ถูกใจผมส่วนตัวครับนะครับเพราะว่าถ้าบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีคนจะบอกเอ๊ะทำไมไม่เปลี่ยนเอง อะไรประมาณนั้น ซึ่งถ้ามองกันจริงๆแล้วเนี่ยเขาพยายามจะมองว่าแก้เกี้ยวว่าไอ้ข้างบนน่ะมันเวิร์คก็ยังเชื่อว่าโมติงอะเวิร์คใช่โมติงกับทางด้านของเฮนริเคนเนี่ยมันเวิร์คซึ่งจริงๆแล้วมันดูเห็นเห็นนะเห็นว่ามันนะฮะสุดท้ายเดี๋ยวเกมหน้าลองดูผมว่าโมติงไม่ได้ออกสตาร์ทและอาจจะอยู่ในเบนช์ยาวไม่ถึงยาวอาจจะเป็นตัวที่มันเป็นอะไรเปลี่ยนลงมาเหมือนที่ผ่านมานี่แหละว่าโอเคเกมเริ่มตันหรืออะไรอาจจะใช้หน้าคู่อันนี้เวิร์กกว่าไม่ควรโค้ชมองไม่ควรจะสตาร์ทถูกไหมใช่เพราะว่าโดยธรรมชาติเขามีแผงวิจิตรที่ดีใช่ถูกไหมถูกต้องเขาสามารถที่จะวิ่งโอเวอร์แลปวิ่งอินเนอร์แลปในส่วนของเกมลุกได้ครับแต่วันนี้น้อยมากอันนึงก็คืออีกจุดหนึ่งซึ่งผมมองว่ามันเป็นเหมือนเกรงใจไหมที่ยังคงใช้กอเลสกาซึ่งฟอร์มเนี่ยดรอปลงมาเยอะเลยควรที่จะใช้ไลเมอร์ให้กลับมาอยู่ในตำแหน่งมิดฟิลด์หรือเปล่ามันอาจจะต่อเนื่องกับเกมกลางสัปดาห์ที่จะต้องเจอกับทางด้านของแมนยูก็ได้อันนี้คิดเผื่อครับคิดเผื่อเพราะว่าบางทีการวางแผนของโค้ชแต่ละคนเนี่ยมันต้องวางอย่างน้อยเผื่อ2เกมข้างหน้าเพราะว่ามีตัวเลือกอยู่3คนนี้เท่านั้นใช่ณเวลานี้ที่อยู่ในระดับเดียวกันถูกต้องเพราะนั้นอาจจะบอกเกมเนี้ยประเมินแล้วว่าเฮ้ยไอ้ว่าแฟรงค์เฟิร์ตนาทีนี้ไหววะไอ้พวกไอ้บูต้ามันวิ่งมันก็หมดมันสั่งวิ่งเดี๋ยวเรานิ่งๆแต่พวกนี้มันวิ่งหาจนไม่นิ่งคือต้องชมว่าเกมเรซิ่งของเขาเนี่ยแล้วก็ในส่วนของแอททิจูดที่เล่นเพื่อชัยชนะวันนี้มันเห็นชัดเจนว่าโอเคคุณไปลองหลายๆอย่างแต่วิธีการของทอมเมอร์เองรวมไปถึงนักเตะที่ถ่ายทอดไอเดียลงไปเนี่ยมันชัดเลยว่าเฮ้ยได้บอลนะไม่ต้องสนใจลุยเสียช่วยไล่ผมคิดเหมือนโค้ชข้อหนึ่งก็คือเอบิมเบ้เนี่ยคือนักเตะที่แบบว่าคือมันเด่นอยู่ประมาณ 4-5 คนที่พุ่งๆ เอบิมเบ้นี่โดดมากนะมันโดดที่แบบโดดเอ๊ะวันนี้มันไปทำอะไรมามันคึกจังออกจากบ้านมา ก้าวเท้าซ้ายมาหรือเปล่า คือมันดูดีมันดูดีนี่คือหนึ่งใน 5-6 คนที่เล่นดีนะจะบอกทั้งทีมเล่นดีก็ได้แต่จริงๆที่โดดเด่นจริงๆอ่ะ 5-6 คนโดยเฉพาะไอ้ทรงเกมรุกทั้งหมดเนี่ยมันพาทัวร์แบบชนิดแบบกองหลังบาเยิร์นดูเด็กอ่ะดูเด็กดูอืดอาดดูรู้สึกแผลโดนเวอร์โดนเวอร์จนคู่ต่อสู้อาจจะเห็นเฮ้ยถ้าเล่นกับบาเยิร์นเล่นแบบนี้บาเยิร์นก็โดนนะอยู่ๆต่อบอลเสร็จปุ๊บตัวที่3หรือ4วิ่งที่ว่างแล้วโค้ชกำลังจะบอกว่านี่มันพิมพ์เขียวนะใช่แบบนี้มันพิมพ์เขียวนะเพราะไรบาเยิร์นเองโดยข้อด้อยของพวกเขาเกมรับฤดูกาลนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับละคงจะต้องติดตามกันต่อครับสำหรับสาวกของบาเยิร์นสั้นๆนะโค้ชถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยจะได้เบียดกันกับบาเยิร์นได้ขนาดไหนผมว่าได้ยาวอยู่แล้วเพราะถ้าทางด้านเลเวอร์เองเนี่ยผมว่าผ่านด่านบททดสอบหลายๆเกมมาเยอะแล้วเขาเองก็ยังมีเรื่องของปรัชญาหรือว่าเรื่องของเอกลักษณ์ของทีมเนี่ยชัดเจนเล่นไปข้างหน้าเล่นดุเล่นเร็วเหมือนกับแฟรงค์เฟิร์ตเล่นวันนี้แต่เล่นมาแบบนี้ตลอดใช่นะครับน่าดูมากเพราะว่าเลเวอร์จะไปเยือนสตุตการ์ดและเดี๋ยวจะเจอกับแฟรงค์เฟิร์ตใช่ที่เราเห็นนี่แหละคือเจอแฟรงค์เฟิร์ตแล้วแฟรงค์เฟิร์ตเล่นอย่างนี้นะครับโอ้โหเหมือนไอ้แอดต่อยกันเลยนะ มันแน่นอนแล้วครับนี่คือหลังเกมครับของคู่บิ๊กแมตช์แล้วเราได้เห็นแล้วครับว่าบาเยิร์นมิวนิกแพ้นัดแรกของฤดูกาลเป็นอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เอาไว้นะครับไปแล้วนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบายครับครับสวัสดีจ้ะสวัสดีเหมือนกันครับ